เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่199มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนิยมอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกมีการพบปะและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการพบปะผู้คนแปลกหน้าถ้าได้ปลูกความสัมพันธ์อันประทับใจในทางที่ดีต่อกันมิตรภาพนั้นก็จะเจริญมั่นคงถาวรแต่ในทางตรงกันข้ามบางทีการพบกันครั้งแรกก็อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของบุคคลทั้งสองฝ่ายเพราะความล้มเหลวในการพบกันครั้งแรกซึ่งอาจจะมีปัญหามาจากความขี้ขลาดหรือความตื่นเต้นของบุคคลทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่199ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งพรากลูกพรากเมียเขาข้าพเจ้ายังจำได้ว่าในอดีตความคิดของข้าพเจ้าหนักไปในทางสร้างอกุศลกรรมมากกว่าอย่างอื่นทั้งนี้เพราะประกอบด้วยเคยอ่านหนังสือที่แต่งโดยเซอร์เอชไลเดอร์ที่มีพระเอกในเรื่องเป็นพรานฝีมือเยี่ยมฉะนั้นจึงอยากจะประพฤติตามพระเอกในหนังเรื่องนั้นแต่ก็เดชบุญที่เป็นคนทำบาปไม่ขึ้นจึงปรากฏว่านับแต่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่ามา9ปีเต็มๆไม่เคยยิงสัตว์ได้กับเขาเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นนกหนูเก้งกวางอะไรก็แล้วแต่ถึงกระนั้นเมื่อถึงปีดังกล่าวความคิดที่อยากจะเป็นพ่อค้าสัตว์ป่าที่มีสัตว์ไว้ในครอบครองมากมายซึ่งเป็นของโก้เก๋ในยามนั้นก็ผุดขึ้นมาในสมองอีกตัวข้าพเจ้าในสมัยนั้นเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่สุดเมื่อคิดสิ่งใดขึ้นมาก็ต้องทำทันทีไม่เคยปล่อยให้เวลาผ่านไปส่วนจะผิดหรือถูกนั้นช่างมันไม่เคยคำนึงถึงขอแต่ให้ทำตามใจของตนเองเป็นใช้ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อตนคิดอยากจะเป็นพ่อค้าสัตว์ป่าขึ้นมาก็เที่ยวไปหยิบยืมเงินทองจากผู้อื่นเขาได้ก้อนหนึ่งประจวบเหมาะกับเป็นเวลาที่เกิดคุ้นเคยกับลุงแพ้วพรานนกซึ่งมีบ้านเป็นกระท่อมเล็กๆอยู่ในซอยมิตรสัมพันธ์ราชวัตรต่อจากนั้นจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าจะเริ่มต้นด้วยการค้าสัตว์ชนิดไหนดีซึ่งลุงแพ้วเป็นคนออกความเห็นว่าควรจะค้าลิงเพราะสมัยนั้นฝรั่งต้องการซื้อลิงไทยไปทดลองยาใหม่ๆไม่มีอั้นทำให้ราคาลิงไทยมีค่าสูงมากตัวหนึ่งอย่างถูกก็ตกประมาณถึง 1,000 บาทข้าพเจ้าได้ฟังดังนั้นก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยไม่เคยนึกถึงบาปบุญที่จะสนองในภายหลังแต่ประการใดเพราะมัวแต่หลับตาเห็นแต่ตัวเลขจำนวนเงินอันมหาศาลลอยอยู่เบื้องหน้าอย่างเดียวเมื่อตกลงกันกับลุงแพ้วดิบดีแล้ววันหนึ่งเราสองคนก็เดินทางโดยรถยนต์ไปลงที่หน้าเขาวังจังหวัดเพชรบุรีโดยเตรียมวางแผนที่จะสร้างกรงดักลิงไว้ณเชิงเขาทั้งนี้ได้ไปพักแรมกับชาวบ้านแถวใกล้เคียงกับบริเวณนั้นเพราะเป็นที่คุ้นเคยกับลุงแพ้วมาก่อนเราเริ่มสร้างกรงดักลิงด้วยการไปตัดไม้ไผ่ลำโตมาประกอบเป็นกรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปากประตูมีกลไกที่จะปิดได้โดยอัตโนมัติเมื่อลิงเข้าไ
เอากล้วยน้ำว้าซึ่งวางล่อไว้ภายในอันทำด้วยไม้ไผ่ลำโตๆมัดด้วยตอกอย่างแน่นหนาไม่มีทางที่ลิงจะแหกกรงขังออกมาได้อันธรรมดาเขาวังนั้นคนเฒ่าคนแก่เขาลือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักลิงที่เขาวังก็เปรียบเสมือนเป็นบริวารของเจ้าพ่อซึ่งไม่เคยมีใครไปดักจับมาค้ามาขายจะมีก็แต่เราสองคนเป็นครั้งแรกที่ทำในครั้งนั้นฉะนั้นเมื่อผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีบ้านอยู่เชิงเขาวังเขารู้เรื่องเข้าเราจะไปจับลิงจึงได้พากันมาห้ามปรามโดยให้เหตุผลว่าลิงเหล่านี้อยู่กันมาเป็นเวลามาช้านานชั่วลูกชั่วหลานแล้วเป็นลิงของเจ้าพ่อที่พวกเขาเคารพบูชากราบไหว้จึงใคร่จะขอให้เราเลิกล้มความคิดนี้เสียทีแต่เราหาเชื่อฟังไม่เพราะข้าพเจ้าไปถึงเขาวังใหม่ๆนั้นเห็นลิงยั่วเยี้ยเต็มไปหมดถ้านับดูจำนวนก็คงเป็นร้อยๆตัวและเมื่อคิดคำนวณเป็นจำนวนเงินแล้วก็ออกจากมหาศาลเอาการอยู่ความโลภที่อยากจะได้เงินจำนวนมากความโลภที่อยากจะเป็นเศรษฐีในทางลัดเหมือนมีม่านมาบังตาของข้าพเจ้าในตอนนั้นจึงไม่เห็นผิดหรือคิดถึงผลแห่งกรรมอันจะตามมาสนองในภายหลังแม้แต่น้อยดังนั้นหลังจากที่เราใช้เวลาสร้างกรงดักลิงเพียง2วันลุงแพ้วก็ออกตระเวนดูทำเลที่จะวางกรงในบริเวณเชิงเขาในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะวางกรงไว้ใต้ต้นตะขบเพราะลิงมักจะออกมาหากินในแถบนี้เป็นประจำเมื่อเห็นดีเห็นงามด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็ช่วยกันหามกรงโดยขอแรงชาวบ้านที่เป็นเด็กหนุ่มๆอีก2คนมาช่วยเหลือขณะที่ลุงแพ้วกับข้าพเจ้าและเด็กหนุ่มทั้งสองหามกรงไม้ไผ่ไปวางไว้ใต้ต้นตะขบนั้นลิงทั้งหลายที่หากินอยู่ที่ใกล้เคียงนั้นก็พากันปีนต้นไม้มาดูการกระทําของพวกเราด้วยความสงสัยว่าเราจะทำอะไรกันแน่เมื่อวางกรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดฝากรงด้านหน้าทิ้งเอาไว้ทั้งนำกล้วยน้ำว้าสุกทั้งหวีวางเข้าไปในส่วนท้ายของกรงเราก็พากันกลับทำทีไม่เอาใจใส่กับกรงใบนั้นครั้นตกเวลาบ่ายเราก็หวนไปดูที่ต้นตะขบอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าได้ผลกล่าวคือลิงตัวผู้ขนสีน้ำตาลเข้มตัวใหญ่ติดอยู่ในกรงนั้นกำลังดิ้นวุ่นวายหาทางออกอยู่พอดีซึ่งลิงตัวนี้ดูจะเป็นหัวหน้าฝูงเสียด้วยเมื่อได้ลิงตัวแรกแล้วเราก็ขังลิงไว้ในกรงอีกใบหนึ่งแล้วก็เอากรงดักลิงใบเก่าไปวางไว้ใต้ต้นตะขบใหม่แต่คราวนี้ไม่ได้ผลไม่มีลิงใหญ่น้อยมากล้ำกลายใกล้กรงอีกเลยแม้แต่ตัวเดียวและนับจากนั้นมาเราก็ดักลิงไม่ได้อีกเช่นกันความคิดที่คาดหวังว่าจะได้ลิงกลับกรุงเทพไปทั้งฝูงเป็นอันว่าไม่สมหวังในคราวนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้ากับลุงแพ้วก็พยายามหาวิธีการต่างๆมาล่อหลอกอีกตั้งหลายวิธีเพื่อประสงค์จะจับลิงทั้งหลายไปแต่ก็ไม่ได้ผลแม้แต่น้อยเราจึงพากันกลับกรุงเทพโดยนำลิงตัวหัวโจกนั้นมาด้วยและแล้วข้าพเจ้าก็ต้องผิดหวังอีกครั้งเพราะปรากฏว่าไม่มีใครรับซื้อลิงของพวกเราแม้แต่รายเดียวลุงแพ้วเที่ยวนำลิงขึ้นรถแท็กซี่ไปตระเวนขายในสถานที่ต่างๆที่คิดว่าเขาจะรับซื้อลิงแต่ก็กลับมาด้วยความผิดหวังจนในที่สุดเราต้องพาไปมอบให้สวนสัตว์ที่เขาดินเปล่าๆโดยต้องยัดเยียดให้เขาเสียด้วยซ้ำไปเพราะเขาไม่ยอมรับท่าเดียวผลของการจับลิงหัวโจกตัวนั้นเป็นผลของการที่พรากเขามาจากลูกจากเมียโดยไม่เคยคิดถึงว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดได้สะท้อนกลับมายังครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างทันตานั่นก็คือได้เกิดการแตกแยกหย่าร้างกันระหว่างข้าพเจ้ากับภรรยาหลังจากที่ได้ลิงมาเพียงสัปดาห์เดียว
โดยเธอเป็นฝ่ายละทิ้งข้าพเจ้าไปมีสามีใหม่ปล่อยให้ข้าพเจ้ารับทุกข์ทรมานด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งและเกือบจะเสียผู้เสียคนเอาเลยทีเดียวและไม่แต่เท่านั้นอีกเดือนเศษต่อมาข้าพเจ้าก็ล้มป่วยอย่างกระทันหันด้วยโรคไทฟอยด์เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดได้แต่นอนเพ้อถึงลิงตัวนั้นอยู่หลายวันหลายคืนดีแต่ว่าได้หมอที่มีความสามารถและเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีข้าพเจ้าจึงรอดตายมาได้นี่คือผลจากการกระทำบาปด้วยความหลงผิดของข้าพเจ้าในชีวิตวัยหนุ่มและนับจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ได้ปฏิญาณไว้ในใจว่าจะไม่ขอกระทำการใดๆอันเป็นหนทางที่จะนำความทุกข์ความทรมานไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ขนาดไหนอีกต่อไปในชั่วชีวิตนี้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองน้ำร้อนถ้วยเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ทำเรื่องราวบางอย่างไว้ในช่วงเยาว์วัยของชีวิตแต่ถ้าว่ามาได้รับผลกรรมจากการกระทำของตนเองในช่วงบั้นปลายชีวิตคุณยายคนหนึ่งเคยเป็นครูสอนตัดเสื้อที่โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าชื่อดังมาเป็นเวลานาน26ปีที่กรุงเทพแกเคยเป็นคนสวยและก็มีคนมาชอบมากมายแต่แกเลือกที่จะแต่งงานกับวิศวกรผู้หนึ่งเมื่อตอนแกอายุ35ปีแล้วการแต่งงานนั้นก็เป็นเพียงงานเลี้ยงกันระหว่างญาติและเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นคุณยายอยู่กับสามีอย่างมีความสุขจนอายุเกือบ50ปีก็ต้องเกษียณตัวเองแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่พออายุ60ปีสามีแกก็ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตอนแกอายุเกือบ70ปีแกมากรุงเทพเพื่อเยี่ยมหลานชายคนเดียวที่ไม่สบายมากวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินออกจากโรงพยาบาลกับลูกสาวคนโตเพื่อจะไปที่ลานจอดรถอีกด้านหนึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากข้างประตูรถตู้ที่จอดอยู่แล้วก็เอ่ยขึ้นว่านางคนใจร้ายนี่แน่ผู้หญิงคนนั้นถือขวดเล็กๆในมือแล้วก็สาดน้ำในขวดนั้นใส่หน้าลูกสาวคนโตของคุณยายทันทีแต่คุณยายนั้นวัยกว่าลูกสาวของตนนักคุณยายรีบผลักลูกสาวไปอีกทางจนตัวเองเซมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายแทนน้ำกรดริดแรงสาดใส่ใบหน้าซีกซ้ายของคุณยายอย่างพอดิบพอดีลูกคุณยายกรีดร้องดังลั่นเสียงร้องดังกว่าคุณยายเสียอีกแต่กว่าที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะมาถึงผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วแล้วคุณยายเสียโฉมค่อนข้างมากจมูกยุบไปแถบหนึ่งคางเบี้ยวเนื้อที่แก้มเป็นแผลเฟะนับว่าโชคดีที่ไม่ถูกในตาต่อมาจึงรู้กันว่าผู้หญิงคนนั้นเคยเป็นเมียเก่าของสามีลูกสาวยายเขาทิ้งเธอมาแต่งงานใหม่เธอเสียใจและก็ทำใจไม่ได้อยู่หลายปีจนชีวิตตกต่ำเพราะทำงานไม่ได้และดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้พยายามเวียนมาหาก็ถูกอดีตสามีขับไล่เธอจึงแค้นใจแล้วก็คิดแก้แค้นที่ตัวลูกสาวของยายทั้งที่ลูกสาวของคุณยายไม่เคยรู้ว่าสามีเคยมีภรรยามาก่อนเพราะไปพบกันขณะที่เรียนปริญญาโทที่ต่างประเทศน้องสาวของคุณยายตั้งข้อสงสัยและก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นกรรมมาจากสมัยที่ยังสาวๆเพราะสามีคุณยายนั้นเคยมีภรรยาหลายคนอาจทิ้งพวกหล่อนมาแต่งงานกับคุณยายผู้หญิงพวกนั้นอาจเป็นทุกข์ใจจนเคยสาปแช่งไว้ว่าเป็นเพราะคุณยายนั่นเองที่ทำลายชีวิตของพวกเ
แต่คุณยายปฏิเสธพลางเล่าอย่างสำนึกในความผิดและก็เสียใจไม่น้อยฉันคิดว่าเป็นเพราะหมาตัวนั้นคุณยายถอนใจพลางว่าตอนอายุ9ขวบฉันกำลังอยู่ในครัวหลังบ้านกำลังจะคดข้าวในหม้อพอหันมาก็เห็นปีกไก่กับหมูทอดในจานโตหายไปเรียบร้อยฉันก็ออกไปดูหลังบ้านเห็นไอ้หมาที่ไหนก็ไม่รู้มันนั่งกินเพลินอยู่ข้างรั้วกฐินฉันโกรธมากก็เลยรินน้ำร้อนจากกาต้มน้ำใส่ชามใบโตแล้วก็วิ่งไปราดใส่มันคุณยายพูดด้วยน้ำตาไหลซึมน้ำร้อนโดนเต็มข้างหน้าข้างซ้ายของมันมันร้องเอ็งเอ็งดังลั่นจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นมันอีกเลยเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3กรรมของกรรมการเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างผู้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังโดยให้รายละเอียดว่าการตั้งเจตนาเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผลของการกระทำกระทบถึงผู้อื่นหรือว่าสัตว์อื่นทำให้พวกเขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจบาดเจ็บอย่างทรมานหรือว่าเสียชีวิตผู้ตั้งเจตนานั้นย่อมไม่รอดพ้นจากการสนองที่สาสมอาจหนักกว่าการกระทำของเขาด้วยซ้ำไปและเมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะไม่มีแม้แต่โอกาสจะพูดว่าเป็นไปได้ยังไงไม่น่าเชื่อเลยฉันไม่ได้ตั้งใจประมาณปี2520มีงานมหรสพขึ้นที่วัดแห่งหนึ่ง7วัน7คืนในงานดังกล่าวมีการจัดตั้งโรงครัวทำอาหารเลี้ยงคนที่มาในงานการหุงข้าวต้องใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่แทนหม้อหุงข้าวโดยก่อไฟในเตายกกระทะขึ้นตั้งใส่น้ำร้อนและก็ข้าวสารใกล้จะเดือดก็ใช้พายขนาดใหญ่คนโดยใช้เก้าอี้ตั้งด้านข้างสองด้านคนพร้อมกันเป็นระยะระยะจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งแล้วก็สุกดีแล้วจึงถอยไฟให้อ่อนเป็นอันใช้ได้บัญชาบัญชาเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ 16-17 ปีเป็นคนหนึ่งที่ถูกเกณฑ์มาช่วยงานในครั้งนั้นแล้วก็รับหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันหุงข้าววันขณะที่ชาวบ้านกำลังสนุกสนานบันเทิงกับการแสดงต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณงานบัญชารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องรับภาระช่วยงานมามากจึงอยากจะหลับเลยเลี่ยงจากบริเวณที่มีเสียงดังมาแอบนอนด้านหลังโรงครัวพร้อมด้วยเพื่อนๆอีกประมาณ 3-4 คนกำลังจะเคลิ้มทำท่าจะหลับแมวเจ้ากรรมเกิดมาทะเลาะกัดกันนัวเนียดังลั่นขึ้นในบริเวณนั้นจนบัญชานอนไม่ลงส่วนเพื่อนๆไม่ทราบว่าเอาหูไปเก็บไว้ที่ไหนจึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใช้น้ำราดสิบัญชานึกในใจมันดังรบกวนเวลานอนจนนอนไม่ลงขนาดนี้ต้องใช้น้ำร้อนจึงจะเหมาะด้วยความโกรธสุดขีดที่จะห้ามใจไว้ได้จึงลุกขึ้นไปตั้งหม้อน้ำร้อนต้มน้ำให้เดือดทันทีจะเป็นเพราะบัญชาทำบาปขึ้นก็เหลือจะคาดเดาทันทีที่น้ำร้อนเดือดแมวก็พุ่งตัวเข้าหากันอีกกัดกันนัวเนียกระทบสังกะสีดังลั่นเขารีบเดินไปยกหม้อน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านมายืนตรงหน้าต่างบังเอิญแมวสองตัวพัวพันกันมาอยู่ตรงนั้นพอดีความสูงจากพื้นถึงขอบหน้าต่างประมาณ2เมตรนั้นเขาราดน้ำร้อนทันทีจนหมดหม้อทันทีที่น้ำร้อนกระทบแมวทั้งสองเสียงร้องขู่อาฆาตกลับกลายเป็นเสียงโหยหวนพลันถอยออกจากกันทันทีแต่บริเวณศีรษะแผ่นหลังและหางของแมวทั้งคู่หนังถลอกปอกเปิกมองเห็นเนื้อแดงพุพองขึ้นมาเพราะพิษของน้ำร้อนนั่นเอง
แต่บัญชาไม่สนใจเพราะเห็นว่าเมื่อแมวเงียบเสียงก็จะได้นอนต่อไม่มีใครมารบกวนอีกเขาไม่รู้หรอกว่ายังมีสายตาอีก 3-4 คู่จ้องมองการกระทำของเขาอยู่รุ่งเช้าเพื่อนที่เห็นการกระทำของบัญชาพากันมาพบแล้วก็บอกบัญชาว่าเฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรลงไปรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบัญชาพูดโดยไม่คิดว่ารำคาญแมวมันกัดกันคนจะหลับจะนอนรบกวนอยู่ได้เลยสาดด้วยน้ำเลยเพื่อนๆรุกต่อว่าแต่มันเป็นน้ำร้อนนะบัญชานิ่งชั่วครู่บอกเพื่อนๆท่าทางไม่แน่ใจในการกระทำของตัวเองว่าไม่เป็นไรมั้งก็แค่ใช้น้ำร้อนสาดไล่มันเท่านั้นเองเพื่อนๆเลยชี้ให้ดูผลงานของเขาทันทีโน่นดูอะไรผลงานของแกล่ะบัญชามองตามไปเห็นแมวกำลังนอนเลียแผลที่เป็นรอยแผลเปิดเวอะหวะท่าทางเจ็บปวดดูแล้วคล้ายถูกน้ำร้อนลวกนั่นแหละผลงานของแกเมื่อคืนนี้ไงล่ะเท่านั้นเองบัญชาถึงกับนิ่งไปหน้าซีดเผือดตาเบิกโพลงจ้องดูแมวพร้อมกับเจ็บลึกๆเข้าไปในหัวใจนึกเสียใจในการกระทำของตัวเองเพียงเพื่อความสุขเพียงเล็กน้อยของตัวเองต้องทำให้ผู้อื่นต้องมาทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเช่นนี้คืนต่อมาซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานพอดีบัญชาและเพื่อนๆต้องเข้าเวรหุงข้าวโดยเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปแรกๆยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเวลาประมาณ3ทุ่มเศษขณะข้าวอีกกระทะหนึ่งกำลังเดือดพล่านบัญชาขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เพื่อทำหน้าที่คนข้าวข้างกระทะด้วยความเผลอหรือบังเอิญหรือเป็นเพราะเหตุผลกลใดก็เหลือที่จะคาดเดาพอบัญชาขยับเท้าซึ่งยืนไม่มั่นเพื่อจะได้คนข้าวให้ถนัดปรากฏว่าเก้าอี้พลิกล้มทันใดนั้นบัญชาพลัดตกลงไปในกระทะข้าวซึ่งกำลังเดือดพล่านอยู่พร้อมกับเสียงร้องสุดทรมานของเขาเพราะเสียงร้องนั่นเองเรียกร้องให้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณงานต่างเข้ามามุงดูทั้งที่ช่วยอะไรไม่ได้กว่าจะดึงตัวเขาขึ้นมาจากกระทะได้เล่นเอาใช้เวลาหลายนาทีสภาพเนื้อตัวถลอกพุพองไปทั้งตัวหนังลอกเปิดออกเป็นแผ่นผมที่ศีรษะก็หลุดร่วงทำให้ผู้พบเห็นอดสลดหดหู่ไปตามๆกันไม่ได้และได้พาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อพบหมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เชือดเฉือนจิตใจเป็นพิเศษเพียงไม่กี่คนก็คือเพื่อนที่ร่วมทำครัวด้วยกันนั่นเองต่างก็นึกถึงการกระทำของเขาเชื่อว่าเพียงข้ามคืนเท่านั้นผลกรรมตามทันโดยไม่ต้องรอชาติหน้าและส่งผลที่หนักยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นร้อยเท่าจะเห็นได้ว่าคนทำบาปไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ไม่รอดพ้นจากการตามให้ผลโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่200ในคลิปต่อไป